่านหนึ่งลูกติดเกมเอามาบวชเลยเอามาบวชทีนี้แม่ก็ตามมาซักผ้าให้ลูกอีกแม่ก็ไปดูดวงแม่ก็ไปดูดวงมาอันนี้ก็ฝากเป็นแง่คิดค่ะฟังเรื่องนี้ก็เป็นแง่คิดดีค่ะแม่ก็ไปดูดวงมาทีนี้หมอดูก็บอกว่าเนี่ยนะลูกเนี่ยไม่ปลอดภัยนะจะต้องมาบวชแม่ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนก็จ้ำจี้จ้ำชัยบ่นลูกอยู่ตลอดเวลานะเอาลูกมาบวชเอาลูกมาบวชเสร็จต่อมาก็ถามลูกว่าเธอทราบไหมลูกทำไมแม่ถึงให้เธอบวชไม่ทราบครับอาจารย์อ่ะโยมไม่ได้บอกลูกหรือว่าทำไมลูกวันนี้นี่คือควรจะบอกว่าเวลาเราทำอะไรเราควรจะบอกเขาว่าเพราะเหตุอะไรแม่ถึงทำนี้อาจารย์ก็เลยเอาแม่แล้วก็มาคุยกับลูกว่าเอานี่โยมพูดสิทำไมโยมอยากให้ลูกบวชแม่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นห่วงท่านก็ติดเกมอะไรมาบอกอ้าวทีนี้ลูกทราบหรือยังทำไมแม่ให้บวชทราบแล้วครับทราบว่าไงลูกทราบว่าแม่เป็นห่วงอ้าวทีนี้ลูกควรจะทำไงพระอาจารย์ไม่บังคับนะลูกบวชไหมถ้าลูกตอบว่าไม่บวชพระอาจารย์ก็จะไม่ให้บวชผมบวชครับลูกบวชทำไมไม่ทราบครับอ้าวแล้วลูกบวชทำไมต้องเป็นลูกไม่ทราบบอกอยากให้แม่สบายใจอยากให้แม่สบายใจแล้วมาบวชเสร็จแล้วแม่ก็เป็นอุปสรรคอีกแล้วตอนมานี่เดือดร้อนอยากให้ลูกมาบวชพอมาเสร็จมาเฝ้าลูกเช้าก็มาเที่ยงก็มาเย็นก็มาจนมาเอ๊ะเนนไม่ได้ทำอะไรเลยแม่มานั่งโอ้แต่มาก็มาทำอะไรคะมาเฝ้าไงก็เป็นห่วงลูกมาเฝ้าถวายอาหารเช้ากลางวันกลัวลูกไม่ได้ฉันนมกลัวลูกจะไม่ได้นอนกลัวลูกแต่มาบอกแม่นี่ถ้าลูกอยู่บ้านยังเป็นห่วงได้ขนาดนี้ลูกปลื้มมากเลยใช่กี่ขวบคะลูกเขาเรียนม .3 นะโอ้ก็15แล้วนะคะสักพักไปเป็นที่มาก็เลยบอกแม่บอกไม่ต้องมาตอนแรกก็คุยกันไว้7วันทีนี้เห็นเริ่มดีขึ้นเพราะว่ามาบวชใช่ไหมมาเล่นเกมอาตมาก็บอกว่าเกมนี่ไม่ใช่หน้าที่หลักของชีวิตค่ะลูกทำได้มันเป็นอะไรได้ลูกต้องท่องหนังสือได้ก่อนเยอะไหมพระอาจารย์ไม่เยอะ3แผ่น เป็นตัวลีล้วนๆนะอาตมาก็คิดว่าจากประสบการณ์นี่ที่เราให้เนนใช้เนี่ยนะก็ประมาณนี่ 4-5 ชั่วโมงนี่ไม่ได้แล้วบ่ายโมงนี่ถึงทุ่มหนึ่งนี่ไม่เสร็จแน่ๆผ่านไปชั่วโมงครึ่งฮะจะพอจะมันจะท่องได้ได้หมดเลยโอ้โหทึ่งเลยอาตมาก็ปล่อยให้เล่นถึงทุ่มหนึ่งพอทุ่มหนึ่งเป๊ะนี่สำคัญนะเราฝึกเด็กเนี่ยให้มีวินัยต้องให้มีวินัยแล้วก็เวลาเรื่องเวลานี่ต้องเป๊ะจริงๆพอถึงหนึ่งทุ่มพอชื่อเจมส์นะถึงหนึ่งทุ่มอาตมาก็ดูว่าเจมส์ครับแล้วก็เงียบอาตมาก็เงียบก็ผ่านไปอีก5นาทีแบบเจมพระอาจารย์มีอะไรครับบอกพระอาจารย์ไม่มีลูกเรามีอะไรหรือเปล่าเขาก็ดูนะอ้าวเลยเวลาแล้วครับใช่ลูกสมควรจะรู้ว่าเลยเวลาแล้วอยู่7วันนี้เรื่องเวลาฝึกได้กลับได้พอลูกดีขึ้นแม่อยากจะให้ศึกอีกแหละทีเนี้ยอาตมาบอกนี่หน้าที่ศึกเป็นหน้าที่อาตมาแล้วนะต่อไปเนี่ยแม่จะเดือดร้อนอีกอ่ะใช่มั้ยพออาตมาก็บอกว่าโยมนี่ตอนมาโยมร้อนมาร้อนอยากให้ลูกบวชตอนจะสืบโยมยังร้อนอีกเหรอค่ะตกลงปัญหานี่เป็นพ่อแม่หรือลูกก็ไม่แน่ใจนะฮะยมพรเป็นยังไงแต่มาว่าเป็นเพราะการเลี้ยงลูกแม่ที่ไม่เลี้ยงลูกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเรากลับไปเชื่อเอาดวงไปฝากไว้กับหมอดูเขาชี้ยังไงแล้วก็ทำอย่างนั้นแล้วอย่างนี้ปัญหามันแก้ได้จริงเหรอคะแก้ได้นะถ้าเราเอาใจใส่ไม่แล้วเขากลับไปแล้วมันกลับมาเหมือนเดิมคือกลับไปเสร็จแล้วเนี่ยธรรมาบอกว่าเมื่อคนหนึ่งแก้ปัญหาแล้วคนที่รับช่วงเพราะนั้นมาก็จะสอนแม่นะโยมก็ต้องปรับตัวนะค่ะไม่ใช่โยมสักแต่ว่าด่าเขาอย่างเดียวโยมต้องให้เหตุผลเขาด้วยเพราะว่าลูกเขาเป็นคนขยันนะโยมพรหัวดีชั่วโมงหัวดีแล้วก็เป็นคนขยันไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจนะเขาเนี่ยพอเสาร์อาทิตย์เขาชอบไปทำงานเหมือนโบกธงใช่ไหมที่เขารับสมัครค่ะเขาบอกได้ชั่วโมงได้วันละ350ใช่แล้วก็ไปแจกใบปลิวได้วัน250ค่ะได้มาเท่าไหร่แม่ก็เอาหมดเขาทำงานนะแต่แม่ไม่ได้ไปสืบทอดต่อเขาเจอตมาเขาตัวเลี้ยงแล้วชลรสเจอตมาเขาก็ว่ายดีเขาก็อะไรดีนิสัยก็ดีขึ้นจากการเป็นคนชอบเถียงแล้วเราพูดเขาก็ชอบแทรกใช่ไหมผู้ใหญ่พูดการคุยกันเพื่อแทรกแล้วเขาค่อยๆบอกมันไม่ถูกนะลูกที่ผู้ใหญ่เขากำลังคุยอยู่แล้วเรามาแทรกเขาก็ดีขึ้นนะที่มาเห็นได้ชัดพัฒนาการเรื่องนี้เรื่องซักผ้าเขาสักเพลงที่บอกเอาเจมลูกไปซักผ้าที่ลูกมันก็มีอังสะใช่ไหมแล้วก็มีสบงมีจีวร3ผืนมันก็แยก3ถังไม่รู้เลยว่าเหมือนกันนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม่ก็ไม่ได้ฝึกลูกมาตั้งแต่เด็กซักผ้าไม่เป็นหรอคะอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าให้ลูกซักเดี๋ยวจะเป็นการไม่ตามใจลูกมั้งอะไรเงี้ยลูกจะว่าไม่รักมั้งหรือใช้เครื่องซักผ้าก็ได้นะคะใช้เครื่องซักผ้าอะไรประมาณนั้นค่ะว่านี่จุดอ่อนของเรานะเพราะฉะนั้นการที่ในชนบทไม่ว่าจะภาคใต้หรือภาคอีสานภาคเหนือของเราเนี่ยนะคะยังนิยมให้ลูกบวชเน้นเด็กๆอยู่เนี่ย
ส่วนหนึ่งโยมคิดว่าแก้ปัญหาอย่างที่พระอาจารย์ว่าอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องความศรัทธาที่ปู่ย่าตายายฝากฝังอย่างโยมได้คุยกับพระในกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามหลายๆรูปเลยนะคะบอกว่าบวชเนนก่อนจะบวชเนนเนี่ยก็คือไปถวายอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเพลไปกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายจนศรัทธานะคะแล้วก็บังเกิดขึ้นเองคือชีวิตเขาก็อยู่กับวัดอยู่แล้วใช่ไหมชีวิตเขาก็อยู่กับวัดอยู่แล้วส่วนมากเขาก็จะมีหลวงพี่หลวงลุงหลวงน้าที่บวชอยู่แล้วญาติพี่น้องญาติพี่น้องที่บวชแล้วเพราะนั้นเขาก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งของชีวิตเส้นทางหนึ่งของชีวิตซึ่งเขาก็สัมผัสได้ว่าเป็นเส้นทางที่สงบนะเป็นเส้นทางที่เป็นมิตรกับเขานะไม่ใช่เพราะว่าคนเหล่านี้เขาไม่มีทางไปนะส่วนมากเราจะมานั่งมองว่าเอาละคนที่มาบวชเป็นคนที่มาบวชเป็นพระนี่ฐานะยากจนแล้วกำมังหรือว่าไม่มีทางเลือกมีนะลูกถ้าลูกฉลาดฉลาดหน่อยเดี๋ยวเองไปเป็นหมอเว้ยค่ะถ้าลูกแหมมันไม่ค่อยจะฉลาดหน่อยเดี๋ยวไปเป็นครูไปเป็นตำรวจไอ้นี่งงๆหน่อยเอามาบวชซะเลยอ๋อแต่ถ้าเกเรติดการพนันอะไรอย่างงี้ให้สมัครเนี่ยนะคะการเมืองท้องถิ่นค่ะถ้ามีเงินนะคะเล่นการเมืองท้องถิ่นนี่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่จริงแล้วพระเนนที่ท่านมาบวชนี่หนึ่งแหละที่มาสัมผัสได้จากการที่เราอยู่มานานมาก็บวชมาตั้งแต่อายุ12ปีเนี่ยถามว่ามีคนบังคับไหมทุกวันนี้โยมแม่ก็ยังบอกเมื่อไหร่จะสึกยังไม่สึกอ่ะพูดอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะโยมแม่แม่พูดมาหลายปีมากนะท่านอยากบวชเองเพราะอะไรคะอยากบวชเองอาตมาเห็นตอนนั้นท่านอายุ12ตอนนั้นอายุมีใครเป็นไอดอลคะไม่มีนะตอนนั้นมีหลวงตาที่วัดบึ้งก็ไม่ใช่ญาติแท้ๆใช่ไหมไม่ใช่ญาติแหละเพียงแต่ว่าท่านมาบวชแล้วเราบ้านก็อยู่ใกล้วัดเราก็ไม่รู้จะไปเล่นไหนเนี่ยชวนเพื่อนไปแล้วพระเราก็มีความรู้ว่าพระท่านใจดีเนี่ยเราไม่มีข้าวกินเราก็ไปกินข้าวที่วัดนะข้าวคนบาทใช่ไหมตอนเช้าๆก็ไปเดินถือปิ่นโตให้ท่านไปเจอคนบ้านนั้นบ้านนี้เขาดีกับเราทั้งนั้นเลยเป็นพระท่าจะดีเก่งนะลูกอะไรนี่เราก็ติดไปแล้วก็เดินแล้วท่านก็หลวงตาท่านก็จะเล่านิทานให้ฟังท่านก็ให้คาถาอาคมเลยนะสมัยนั้นนะเราก็รู้สึกชอบพระนะท่านผมจีวรนี่สวยดีอาตมามีน้องมีเด็กอาตมาก็เอาไม้กวาดมาทำตลับปัดตั้งแต่เด็กๆรู้สึกเป็นพระแล้วเท่เป็นพระแล้วดีเป็นพระแล้วมีคนนิยมตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเพียงว่ามันสวยดีสวยดีประมาณนั้นเดิมกว่าค่ะท่านก็เลยบวชแล้วตอนนั้นโยมแม่นี่เห็นด้วยไหมคะหรือคิดว่าจะบวชสักเดือนเดียวหนีไปตอนป.5 หนีขึ้นรถไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะท่านเล่าให้ฟังนะฮะน่าสนุกแฮนนี่ไปบวชตั้งแต่เด็กเห็นคนเขาบวชเราก็หนีตามเลยหนีคนเขาบวชตอนนั้นท่านอยู่ที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระอาจารย์ท่านไปเอาเด็กในหมู่บ้านมาบวชเราเฮ้ยพวกพระอาจารย์ใครเอ่ยนามได้ไหมคะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นท่านพระอาจารย์ประสิทธิ์เพราะว่าตอนตั้งแต่อยู่สมัยป.2 ป.3เลยเนี่ยต่างจังหวัดนี่เมื่อท่านจัดบวชเนรพระดูร้อนนะท่านก็จะถ้ามีเนนอยู่ในหมู่บ้านไหนท่านก็จะเอาเนนมาพักที่นั่น3วันบ้าง1คืนบ้างทีเราก็มีวันหนึ่งพระอาจารย์ท่านก็มาแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะช่วยพ่อแม่ทำงานก็กรีดยางเนี่ยสมัยก่อนที่นั่นแล้วก็ช่วยพ่อแม่เก็บยางเสร็จตอนเย็นๆพวกเขามากันอีกแล้วเก็บใส่กระเป๋าขึ้นรถกันแล้วก็ถาม ไปไหนอาจารย์ ไปไหนเนี่ย เพื่อนเนี่ยเรียนกันแบบไปบวชเอาเหรออยู่ป.5 ป.6 จะไปกันแล้วเหรอป.5 จะไปแล้วก็บอกไปบวชเลยตอนนั้นท่านอยู่ชั้นไหนคะชั้นป.5เอาอยู่ป.5เหมือนกันก็เลยบอกเพื่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวได้ไหมอาจารย์รอเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้านเดี๋ยวไปขอแม่ไปจัดกระเป๋าไปถึงบ้านพ่อกับแม่ไม่อยู่เอาไม่เป็นไรแล้ววะเอาจัดผ้าใส่กระเป๋าเลยหนีตามพระจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าหนีตามพระจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเขียนจดหมายทิ้งไว้เขียนจดหมายลาบอกแม่บอกไปบวชนะไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอขึ้นรถไปได้แล้วท่านก็ไม่ได้ทันถามนะว่าพ่อแม่รู้หรือเปล่าไม่ท่านก็ไม่ได้ถามว่าเพราะว่าเป็นสนิทกันอยู่แล้วในหมู่บ้านนะก็รถวิ่งไปได้สักกิโลนึงมึงมีมอเตอร์ไซค์เล่นพ่อกับแม่นี่หว่าพ่อแม่ก็ตะโกนหยุดรถก็หยุดป้าจานก็บอกเป็นไงมาเอาลูกไม่ได้เอาลูกคืนไม่ได้อนุญาตให้ไปบวชเลยว่าเราก็รู้สึกไม่สบายใจตอนนั้นก็ร้องไห้อะไรแม่บอกไม่ใช่ไม่ให้บวชเดี๋ยวจบป.6 ก่อนเดี๋ยวค่อยบวชบวชแล้วบวชยาวเลยบวชเพราะว่าบวชป.5เดี๋ยวก็ต้องสึกอีกใช่ไหมก็ต้องมาเรียนต่อป.6เก็บไว้เดี๋ยวป.6เมื่อไหร่จะบวชพอจบป.6ได้อ๋อต้องกลับบ้านเหรอคะน่ะกลับบ้านวันนั้นไม่ได้ไปบวชอ๋อเหรอนึกว่าเริ่มต้นบวชแต่วันนั้นทุกวันเลยไม่ได้ไปบวชไม่ได้ไปบวชอ๋อเสร็จแล้วกลับบ้านตั้งใจไว้เลยว่าป.6เมื่อไหร่จะไปบวชพลาดแล้วแหละใครไม่ให้บวชก็จะหนีไปบวชอีกรอบแล้วแต่ถ้ามาก็เป็นเด็กวัดตลอด
คือรู้สึกดีรู้สึกดีแล้วก็แต่จริงๆแล้วแก่นอีกอันหนึ่งก็คือการทำงานเผยแผ่ของหลวงพ่อในพื้นที่อ่ะมาว่าท่านทำอย่างได้ผลท่านปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นในตัวเด็กได้อย่างนี้มันก็น่าศึกษาน่าสนใจนี่สำเร็จมากเลยนะคะเด็กหนีพ่อหนีแม่ไปบวชเนี่ยหลวงพ่อต่างจังหวัดเนี่ยท่านไม่ได้เรียนบาลีท่านไม่ได้เรียนโยคะท่านไม่ได้เรียนจิตวิทยาท่านไม่ได้เรียนการพัฒนาชุมชนแล้วนะแต่ท่านเรียนมาจากพระไตรปิฎกท่านอ่านจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสพันที่อาตมาซึมซับก็คือไปเห็นท่านทำให้ดูท่านจะไม่โวยวายท่านจะไม่อะไรทั้งนั้นเคยด่าท่านมาบางทีเราบอกพ่อเป็นคนนินทาพ่อมันเจ้ากันเว้ยกูก็นินทามันอะไรป่ะพ่อไอ้เรารู้สึกว่าจะเป็นเด็กๆอ่ะคิดง่ายๆแค่นี้เองท่านก็คิดง่ายๆนะเราก็อ้าวเราจะไปคิดอะไรเยอะบางทีเราไปบิณฑบาตบางทีก็ไม่ทานบ้านโยมหลังนั้นใช่ไหมฮะเราก็ไม่ทานก็โยมก็มาว่าพ่อทำไมไม่หยุดอย่างเงี้ยจริงโดยหลักพระวินัยแล้วคือเราจะไปหยุดรอได้ไม่ได้หยุดรอ3อึดใจหมายความว่าเรากั้นหายใจ3ครั้งถ้าเขายังไม่มาเราก็ต้องไปที่อื่นแล้วเรารอไม่ได้โยมหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านอยู่ให้เราเห็นท่านก็ทำได้ผลมากได้ผลมาเลยมาเอาลูกเอาหลานไปบวชก็สร้างความศรัทธาเสร็จแล้วเด็กนี่ไม่ได้บังคับเลยแล้วก็ไม่ได้จ้างไปบวช ด้วยไม่ต้องจ่ายกระตุ้งกระตังนะเราก็เต็มใจที่จะไปบวชกันค่ะ